พรรคหลักทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยก็พยายามอยู่นะคะที่จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเสมือนกับว่ามีรอยร้าวมีความหวาดระแวงในหลายๆประเด็นทางการเมืองที่ไม่ลงตัวโดยเฉพาะเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แม้ว่าจะฟันธงนะคะว่าทั้งสองพรรคเนี่ยจะสามารถฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จค่ะแต่ก็ต้องไม่มองข้ามความล้มเหลวจากอุบัติเหตุทางการเมืองนะคะไม่เชื่อด้วยนะคะว่าถึงในเรื่องของการดิวลับจับคั่วข้ามขั้วทางการเมืองนั้นจะเป็นจริงติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคีรีค่ะท่ามกลางการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคการเมืองก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และพรรคเป็นธรรมแม้จะจัดแถลงข่าวลงนามข้อตกลง MOU โดยมีเนื้อหา23ข้อ5แนวทางปฏิบัติไปแล้วแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเข้าลางภาพปัญหาที่ต้องลุ้นว่าดีลร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าได้ราบรื่นหรือไม่โดยเฉพาะ2พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองมาตลอดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก้าวไกลและเพื่อไทยได้เก้าอี้สสจากการเลือกตั้งต่างกันเพียง10ที่นั่งแต่มีรายงานว่าเกิดปัญหาข้อถกเถียงตั้งแต่การร่าง MOU และตามมาด้วยเก้าอี้ประธานสภาก่อนจบลงด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกรด A ที่ต่างฝ่ายต่างปักหมุดหมายจึงเป็นข้อสงสัยการเดินหน้าฟอร์มทีมจะรอดหรือร่วงอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมองภาพความหวาดระแวงกันเองของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยแต่ต้องจับมือกันให้ได้ตามมติของมหาชนที่มอบให้ต้องพูดคุยหาจุดลงตัวเพราะยังมีด่านสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องอาศัยเสียงโหวตเลือกนายกและไม่เชื่อเหตุดิวลับจับมือข้ามขั้วทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหากพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจะเป็นเรื่องจริงต้องพูดคุยกันมันต้องยอมกันบ้างอย่ามาคิดเอาชนะอะไรกันตรงนี้เบื้องต้นต้องทำให้สำเร็จก่อนเพราะแค่สว.มือจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยคงจะจริงดีจริงเด่นกันไปตลอดอ่ะยอมกันบ้างอ่ะมันน่าจะนั่นกันได้ของแค่นี้ตกลงกันไม่ได้แล้วประชาชนจะไว้ใจได้ไงเพราะนั้นมันต้องพยายามพูดให้เขาเคารพในสิ่งที่เรียกว่ามติมหาชนบ้านเมืองมันมาถึงจังหวะที่จะต้องก้าวไปอีกระดับหนึ่งแล้วจะมานั่งฝังโลกกลัวอเมริกายึดประเทศไทยอยู่ได้ไงขณะที่อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชี้ถึงความเป็นไปได้ถึงดีลลับจับมือข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยแต่หากชั่งน้ำหนักดูแล้วพรรคเพื่อไทยอยากจับมือกับพรรคก้าวไกลมากกว่าพร้อมประเมินความสำเร็จการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลซึ่งขณะนี้เดินหน้าไปกว่า80%แล้วส่วนอีก20%เผื่อไว้สำหรับอุบัติเหตุทางการเมืองในเรื่องของการรับรองส.ส.สองพรรคเนี่ยเขายังมุ่งมั่นในการร่วมรัฐบาลอยู่เห็นว่าแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องประธานสภาเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวเข้าหากันและเห็นว่าอันที่สองก็คือถ้าเผื่อมันมีขบวนการที่จะแท้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเริ่มปรากฏแล้วอย่างเป็นระบบนะผมเน้นคำว่าอย่างเป็นระบบนะฮะแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักแล้วมันเป็นน้ำหนักด้านน้อยด้านที่เขาอยากจะรวมกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าแล้วดูน่าเชื่อถือกว่าด้วยรัฐบาลที่มีองค์ประกอบจากพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะรอดหรือร่วงคงต้องรอลุ้นกันต่อแต่ถ้าจะโฟกัสในขณะนี้ก็พอจะเห็นภาพชัดว่าต่างฝ่ายต่างพยายามร่วมมือกันให้เดินหน้าไปด้วยกันผ่านทีมคณะกรรมการเจรจาที่พรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งขึ้นก็เตรียมจะเปิดเวทีหารือนอกรอบในวันที่30 พฤษภาคมนี้อีกครั้งดาวีชัยคีรีไทย PBS รายงาน